ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวถึงข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูท่วงทำนองลีลานะฮะจังหวะของเหล่านักการเมืองทั้งหลายฮะพอขั้วอำนาจมันเปลี่ยนขั้วนะฮะผู้ที่ยิ่งใหญ่ทางขั้วอำนาจมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขามีทีท่ามีท่าทีมีภาษาร่างกายแบบไหนครับกำลังจะพูดถึงเรื่องกรณีคุณเศรษฐากับคุณอุ๊งอิงแล้วก็คุณบิ๊กโจ๊กกับคุณหญิงพจมานเยอะเลยคุณชลน่านคุณหญิงพจมานคุณอนุทินนะโอ้เยอะแยะไปหมดนะรัฐมนตรีทั้งหลายล่ะครับที่ไปในงานเนี่ยนะทั้งหมดฮะมีท่าทีที่มือไม้อ่อนกันทุกคนนะเริ่มกันที่คู่แรกก่อนนะวันที่ป้อเป็นการประกาศชัดเจนว่าคุณอุ๊งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่คือเราเป็นสื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะตัดสินแค่ภาพนิ่งแต่ภาพนิ่งอย่างน้อย2ภาพเนี่ยที่มันเป็นดราม่าค่ะพี่1คุณเศรษฐาก้มต่ำรับไหว้หรือไหว้คุณอุ๊งอิ๊ง2จุบมือด้วยค่ะเขาเรียกจุมพิษนะฮะภาษาฝรั่งนะครับคุณแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขามีอำนาจเต็มในพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการวันประชุมเรื่องหัวหน้าพรรคคุณเองเราก็จัดแบบโอ้โหห้องแบบรัฐสภาอังกฤษเลยนะครับหรือไม่ก็เหมือนกับรันเวย์งานแฟชั่นวีคเลยครับนี่หมายว่ามันเป็นหมุดหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยสู่คนรุ่นใหม่สู่เจเนเรชันใหม่และคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับปรากฏภาพคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะจริงๆนะคุณอิงไหว้ก่อนแต่ภาพเนี่ยไปจับคุณเศรษฐาไหว้แบบก้มต่ำนี่ก็หนึ่งดราม่าแล้วนะครับอีกภาพหนึ่งคือจับมือขวาคุณอุ๊งอิงมานะครับและก็จุ่มพิษลงไปแต่จริงๆแล้วมือคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ตรงริมฝีปากคุณเศรษฐาไม่ใช่ไปจุ่มพิษเข้าที่มืออุ๊งอิงนะครับก็เลยเป็นดราม่าอย่างที่บอกนะพี่ภาพนิ่งมันออกมาแค่นี้ไงก็กลายเป็นว่าโอ้โหคุณเศรษฐาเป็นนายกนะทำไมต้องไหว้เด็กสองล่ะเฮ้ยจุบมือนี่แปลว่าซีโร่ราบให้ใช่หรือไม่ถ้าถามผมนะผมเฉยๆมากเลยครับเพราะคุณอุ๊งอิ๊งคือคนที่มีอำนาจตัวจริงในพรรคเพื่อไทยฮะคุณเศรษฐามีสองบทบาทเป็นนายกกับเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนอาจจะบอกว่ามันดราม่าเพราะเป็นผู้ใหญ่ไหว้เด็กเป็นนายกคนปัจจุบันนะมีอำนาจสูงสุดแล้วทำไมยังต้องไปไหว้เด็กอันนั้นก็ดราม่าไปนะครับแต่ดูให้ดีก่อนอย่างที่ผมบอกคุณนะถ้าคุณไปดูภาพเคลื่อนไหวอุ๊งอิ๊งเดินมาจากโพเดียมและสวัสดีเศรษฐานะฮะก่อนนะครับก่อนที่คุณเศรษฐาจะรับไหว้และคุณเศรษฐาจับมืออุ๊งอิ๊งด้วย2มือแล้วดึงนะตอนนี้อุ๊งอิ๊งกำลังจะเดินไปแล้วนะครับและจุ่มพิษมือตัวเองผ่านมืออุ๊งอิ๊งและตบหลังมืออุ๊งอิ๊งเบาๆแบบซัพพอร์ตกันและกันนะอุ๊งอิ๊งก็โค้งตัวต่ำขอบคุณนะกำลังใจที่ผ่านหลังมือมาก่อนจะแยกย้ายกันไปครับคือเรื่องนี้นะพี่ติ๋งมันนำพาซึ่งคำถามหลายคำถามหลักๆก็คือว่าไหนจะคุณทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยไหนจะภาพที่ปรากฏคุณเศรษฐาจุ่มพิษมือคุณอุ๊งอิ๊งไหนจะภาพอื่นๆอีกตกลงประเทศไทยมีนายกกี่คนเริ่มจากฝ่ายค้านก่อนนะว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านนะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนะบอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่านายกเศรษฐาในเจตนาจะไม่มาตอบกระทู้ถามสดของพรรคก้าวไกลเมื่อในสภานะฮะแต่ตอบกระทู้เฉพาะคำถามที่มาจากฝ่ายรัฐบาลหรือ PR หรืออวยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสงสัยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งหรือไม่นะครับนี่จากผู้นำฝ่ายค้านนะคุณสุริชัยในฐานะโยดาแห่งวงการข่าวก็เอามานะขยี้คุณสุริชัยเนี่ยนะโพสต์ว่าใครบอกว่าเรามีนายก2คนอย่างนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะนายกเศรษฐาก็ไปตอบว่ามีคนเดียวครับเศรษฐาทวีสินเห็นไหมฮะหลังมีภาพจุมพิษมือคุณสุริชัยโพสต์ขยี้อีกนะครับบอกว่าไม่ได้ถามเล่นๆถามจริงๆเพราะคุณเศรษฐาล้อเล่นกับนักข่าววันก่อนว่าจะเอานายกคนไหนมี2คนนะทำให้คนไทยนะบางคนคิดจริงๆว่าวันนี้ประเทศไทยมีนายกกี่คนนะครับคุณเศรษฐาก็อย่างที่บอกฮะบอกว่ามีคนเดียวครับนะครับคุณสุริชัยเนี่ยนะเขาจะไลฟ์นะฮะด้วยการตั้งหัวข้อว่าประเทศไทยมีนายกคนเดียวครับแต่ว่าคำถามก็คือจริงหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างนี้ต้นนะคุณเศรษฐาก็เลยไปรีพลายแล้วบอกว่าประเทศไหนเขาก็มีนายกคนเดียวทั้งนั้นแหละมีแต่คุณสุริชัยเท่านั้นที่อยากให้มี2หรือ3คนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะนี่คุณสุริชัยเนี่ยก็แค่อ้างเองฮะในแง่ข่าวเท่านั้นเองนะแต่ดูเหมือนคุณเศรษฐาเนี่ยจะเริ่มตอบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นโยดาทางสื่อมวลชนนะครับคุณเศรษฐาครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็ทำให้หลายคนเขาสงสัยตั้งคำถามแล้วนะพี่ติ๋งนะแล้วรวมไปถึงภาพจุมพิษที่มือเนี่ยนะเราไม่ค่อยเห็นในการเมืองไทยนะพี่ทำก็เลยให้หลายคนแบบเออนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะก็มีฉากจุมพิษที่มือเหมือนกันหลังคุณนะฮะอยู่ Godfather นะฮะฉากนี้เป็นฉากที่สำคัญมากนะคือสัปเหร่อเนี่ยลูกสาวเขาไปโดนย่ำยีนะฮะและฟ้องศาลสุดท้ายศาลยกฟ้องเขาก็เลยไปหาดอนคอริโอเน่ดอนบอกว่าต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการความยุติธรรมผมต้องจ่ายเท่าไหร่นะสัปเหร่อถามดอนคอริโอเน่นะดอนคอริโอเน่บอกว่า
อย่ามองความเป็นเพื่อนต่ำเกินไปสัปเหร่อก็เลยตอบดอนว่างั้นดอนจะกรุณาเป็นเพื่อนผมได้หรือไม่นะฮะดอนก็พยักหน้าเขาก็เลยดึงมือของดอนมาและก็จุ่มพิษเบาๆหลังจากนั้นนะครับดอนก็เริ่มกระบวนการที่ยุติธรรมให้ไม่ได้ก็คือความยุติธรรมที่มาเร็วและเที่ยงตรงครับศาลเตี้ยไต่ดินจัดการให้คนที่ยังยีลู่สัปเหร่อนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเท่าที่ฟังดูเนี่ยดอนลักษณะคือให้ความเป็นเพื่อนนะพี่นะให้ความเป็นเพื่อนกับสัปเหร่อไม่ใช่เหรอคะจุ่มพิษเนี่ยครับอันนั้นเรื่องกอดฝ่าเธออันเนี้ยไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นผู้หญิงไม่ใช่ Godfather อยู่แล้วอีกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวเหมือนกันก็คือคุณหญิงโคจมานความสำคัญก็คือไม่ได้เห็นหน้านานแล้วนะคะแต่พอเห็นขึ้นมาเนี่ยหูก็มีคนไปสวัสดีกันเยอะเลยค่ะพอไฟทางการเมืองมันสว่างสวยขั้วอำนาจมันเปลี่ยนแปลงคุณหญิงโคจมานนะฮะก็ปรากฏตัวในงานนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตงานนี้จัดที่ท้องสนามหลวงนะฮะกระทรวงมหาดไทยมาฮะคุณอนุทินครับกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนน่านมาครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาอยู่แล้วนะพรรคเพื่อไทยนะครับกระทรวงศึกษาธิการมาครับน้องชายคุณเนวินนะและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาร่วมกันหมดเลยนะครับเราก็เลยเห็นภาพแรกก่อนนะรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยหวานเจี๊ยบนะครับเดินไปนั่งย่อข้างๆและไหว้คุณหญิงโภชมานะครับคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหนี่ขนาดรองผบ.ตร.ยังต้องย่อต่ำและไหว้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณหญิงโภชมานเนี่ยมีนะคุณอนุทินมาย่อไหว้ใครต่อใครเนี่ยมาย่อไหว้หลายคนเลยมันก็เลยเกิดดราม่าว่าโอ้โหพวกนี้อยู่เป็นนะพวกนี้ซีโร่ลาบพวกนี้แผลบๆพวกนี้เสียศักดิ์ศรีความเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะฮะทนายเดชานี่ถึงก็ตั้งคำถามเลยฮะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะก้าวหน้าในประเทศไทยต้องก้มลงกราบหรือคุกเข่าให้กับตระกูลชินวัตรจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าดูจากภาพก็แล้วกันนะครับนี่นะเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้ครับอ่ะทีนี้ก็ต้องฟังแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายคนนะที่เข้าไปแล้วก็ไหว้คุณหญิงโภชมานแบบนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กกับบ้านคุณหญิงโภชมานเนี่ยเขาไม่ใช่คนห่างคนไกลเขาไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะคะทั้งหมดที่มาไหว้ที่มาย่อต่ำเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลทั้งนั้นนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าดาบสวัยหักพานเนี่ยพ่อของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยเป็นคนละขับให้กับพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์พ่อคุณหญิงโภชมานเพราะนั้นเขารู้จักมักจีกันเขาเคารพนับถือกันนะครับไอ้คนที่ไปไหว้ทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยทำงานด้วยกันมาตั้งนานนะและคุณอนุทินเนี่ยเขาก็ถือหลักที่ว่าเขาอยู่ได้กับทุกกลุ่มแหละครับที่มีอำนาจนะครับเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจอะชาวบ้านก็จะตั้งคำถามว่าแหมทำอย่างเงี้ยก็ต้องไปซีโร่ลาบใช่ไหมผมจะบอกว่าบ้านเราวันนี้นะครับความจริงและศีลธรรมข้อหนึ่งที่เราต้องรู้คือบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอำนาจนะเราไม่มีบารมีคนมันก็จะหนีหายไปคนที่เคยรักก็ไม่รักคนที่นะเคยชังมันก็ชังมากขึ้นนะแต่พอมีอำนาจมีแสงส่องสว่างมาคนไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะเข่าอ่อนมือไม้นี่อ่อนแรงไปหมดฮะเจอใครไหว้หมดไหว้ดะนี่แหละครับ